เดินไปไหนคอยจะจะหกล้มนั้นนี่นะเวลามันเหนื่อยพอเป็นขนาดนี้แหละมันเหนื่อยพอแล้วนะผมนั่นก็ลองไปกันไล่เขาดูแล้วเราดูก่อนเหนื่อยมากอะไรก็อะไรนั่นน้ำอะไรนั่นน่ะในน้ำตาลสดด้วยวันนี้ฉันอะไรไม่รู้นะถ่ายท้องนะวันนี้นะเราก็ไม่เคยเป็นเพิ่งเป็นวันนี้แหละถ่ายท้องมากขึ้นด้วยนะถ่ายสองหนสามหนโถเหนื่อยมากเฮ้ยไม่ผ่าเก้าผ่าไหมที่ผ่าเก่าเลยเนี่ยร้อยเลยกันนี้ห้องอะไรวันนี้ไม่มีคนนอนข้างบนหรือมั้งวันนี้มีคนนอนข้างบนหรือมั้งวันนี้หนีหรือเปล่าเนี่ยโอ้เหนื่อยมากนะวันนี้เหนื่อยจริงมันทั้งวันเลยนะวันนี้เหนื่อยทั้งวันคนแก่ไม่เหมือนคนหนุ่มนะโอ้โหโอ้โหฉันอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเวลาละแก่ขนาดนี้แล้วนะอะไรเนี่ยลองดูหน่อยลองดูนี่อันนี้ถ้ามีแต่นั่งกินมันอะไรสกปรกอยู่นี่มันไม่ค่อยฉันมันละมันไม่ค่อยสนิทลิ้นสนิทปากตอนนั้นเลิกกันตะวันแล้วบ้างอยู่ข้างล่างนะเนาะต้องเลิกกันที่หนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้ก็ทอดกฐินทั้งวันนั้นรอบๆหมดทอดกฐินทั้งวันนะวันนี้ก็จะเริ่มไปทอดก็มีแล้วมั้งออกจากนี้เขาก็ไปทอดที่อื่น จะวันพรุ่งนี้ทั้งวันเลยทอดกฐินโอ้วันนี้เหนื่อยมากนะผมเหนื่อยมากจริงๆวันนี้แกควรตลอดเวลาต้องคำวันนี้ดูมันได้ดูตั้งแต่เที่ยงเขาคงนับตอนเที่ยงมาเอาบัญชีมาให้เราอ่านดูมันต้องคำได้113กิโล37บาท100กว่ากิโลนะวันนี้เงินก็ไม่ต่ำกว่า34 35ล้านนะมั้งนะ100กิโลนี่เป็นเงิน4ล้านบาทมาไกลอะไรนั่งนะเออขนาดนั้นก็ได้ยินเลยนะฝนเลยเนี่ยฮะฮะเหลือนึกว่าเสียงฝนตกอยู่ตกเบาๆที่เจ้าเนี่ยพอให้ชุ่มสักหน่อยพอดีวันนี้มีรถโรงพยาบาลมาเอาของกี่คันรถมีไหมวันนี้นะโรงพยาบาลมาเอาของมีไหมวันนี้ทุกวันวันละสองโรงสามโรงเป็นประจำทุกวันบางทีก็ถึงหกโรงก็มีวันละสองโรงสามโรงสี่โรงนี่มีประจำห้องเป็นอะไรถ่ายแต่อยู่นะวันนี้นะอันนี้พอไฟนี่อันนี้จับหน้าแล้วเออน้ำจะน้อยกว่านี้มีอายุ88ย่างมา2เดือน2เดือนก็กี่วัน12 2เดือนก็9วันวันนี้วันที่21นะเราเกิดวันที่12สิงหาเนี่ยกันยาตุลา12 2เดือน88ปีแล้วนั่นเนี่ยความเหนื่อยเป็นประจำแล้วเวลานี้นะไม่ว่าจะยืนจะเดินนั่งนอนความเหนื่อยนี้ติดตัวแล้วเริ่มมีประจำแล้วอยู่เฉยๆก็เหนื่อย
แต่ก่อนเวลาเรากระดิกพริกแพงเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนมันจะรู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวนี้อยู่เฉยๆก็เหนื่อยแล้ว88นี่เหนื่อยแล้วว่าจะไม่พูดอะไรมันก็จำเป็นให้ได้พูดอยู่นี่แหละเกี่ยวกับพระกับเนนทั้งวัดทั้งวานวันนี้ผมเหนื่อยมากจริงๆนะไม่อยากพูดอะไรเลยแล้วมันก็จำเป็นนั่น หมาด้านวัตถุละเป็นสำคัญมากเป็นอันตรายต่อแต่เพราะอย่างยิ่งต่อจิตตภาวนาของพระต่อพระกรรมฐานของเรา วัตถุนี้เกลื่อนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าวัตถุนั้นคือตัวภัยหรือเป็นความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดด้วยกันนะกิเลสนี้แฝงไปตลอดเวลาไม่ว่าสถานที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนเรื่องกิเลสนี้จะแฝงไปแฝงไปธรรมชาติแท้ท่านไม่มีอะไรท่านไม่ยุ่งนะวัตถุนี้ท่านไม่ยุ่งที่ดูที่ไร่เขารกมูลร่มไม้นั่นเห็นไหมล่ะถ้าวัตถุก็เป็นอย่างนั้นไปเสีย ไม่ได้วัตถุรู้หลาฟู่ฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนทุกวันนี้นะในวัดในวานี่ไม่ต้องพูดแล้วเป็นส้วมเป็นฐานของกิเลสทั้งหมดเลยพูดธรรมชัดเจนตามบัตรตามธรรมตามความรู้สึกได้พิจารณาและปฏิบัติมาอย่างนี้ มันไม่ได้คุ้นนะกับวัตถุนี่มันเห็นว่าเป็นตัวภัยตลอดเวลาทำแทบไปอย่างนั้นอ่ะไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พอมีพอเป็นพอไปอาศัยเป็นการเป็นเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละนั่นแหละคือธรรมไอ้แบบรู้หลาฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยลืมเนื้อลืมตัวเอาวัตถุเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของใจไปเสียแทนที่จะดูหัวใจตัวด้วยสตินี่ไม่มีเนี่ยเร็วลงขนาดนั้นละพระกรรมฐานเรามันขวางตลอดเวลานะผมไม่พูดเฉยๆนะเพราะงั้นในกุฏิผมจะอะไรไปรู้แล้วผู้ฟ้าไม่ได้วุ้บปลาเขาปลาหมดไม่ใช่เรื่องของกิเลสในส้วมในฐานตกแต่งสะโถเครื่องทำความสะอาดในฐานก็ไม่ทราบกี่เครื่องกี่อย่างนะเนี่ยเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะที่ไหนที่ไหนรอบตัวมีแต่เรื่องของวัตถุวัตถุวัตถุจิตตภาวนาไม่มีนี่สำคัญมากนะโอ้จนตัวดูไม่ได้นะผมพูดจริงๆคือมันเห็นชัดขนาดนั้นนะแต่ทำไมรู้เห็นไม่ได้เหมือนโลกนะไม่อยากพูดอยากคุยอยากโอ้อยากอวดไม่มีมีก็เหมือนไม่มีไม่ผลักไม่ดันไม่กดไม่ถ่วงเรียกว่าพอดีตลอดเวลาจึงเรียกว่าธรรมไม่กวนใจคือธรรมถ้ากิเลสแล้วกวนทั้งนั้นแหละกวนตลอดเวลามีมากมีน้อยกวนตลอดเวลา นี่คือกิเลสถ้าธรรมแล้วไม่กวนรู้มามากน้อยก็รู้อยู่งั้นน่ะไม่กวนนะเดี๋ยววันนี้ก็เพียมากตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมางานการตลอดเวลาเลยพักเที่ยงชั่วระยะนิดหน่อยจากนั้นก็มีแต่แขกแต่คนยุ่งเหยิงวุ่นวายผมทนแล้วนะจิตเรามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมาพูดทำมันกงๆในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านในหัวใจนี่เลยโล่งหรือว่างสุญญโตโลกังอเวกขัสสุเป็นหลักธรรมชาติของใจนี้ว่างเปล่าว่างเปล่าของดินฟ้าอากาศกับว่างเปล่าของจิตที่สิ้นกิเลสนี้ต่างกันมากนะว่างเปล่าของจิตที่สิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วทั้งว่างทั้งอัศจรรย์เลยคาดเลยหมายทุกอย่างว่างของดินฟ้าอากาศเราก็เห็นด้วยกันทุกคนมันเป็นของแปลกอะไร
มันว่างไม่ว่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแต่ส่วนว่างทางด้านจิตใจไม่มีอะไรยุ่ยแย่ก่อกวนนี่นอกจากว่างอย่างนั้นแล้วยังว่างด้วยความเลิศเลอไปอีกหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะเ นี่ยโลกไม่เห็นธรรมชาติอันนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นท่านเห็นท่านรู้พวกเราไม่เห็นไม่รู้สิจึงให้กิเลสเข้าไปตีตลาดอยู่ในหัวใจตลอดเวลาตลาดกิเลสไม่เลิกคือหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละตีตลาดอยู่ตลอดเวลาตีหัวใจของสัตว์โลกรู้ที่ว่าโลกนี้โลกไหนที่พอปรงพอวางพอสะดวกสบายได้มันไม่มีถ้ากิเลสยังไม่ว่างจากใจนะมีมากมีน้อยกวนตามส่วนของมันนั่นแหละไม่มีซะเลยนั่นแหละไม่มีอะไรกวนนั่นแหละท่านว่าสุญญโตโลกังเวคัสสุ นอกจากว่าว่างอันนั้นแล้วยังเป็นของอัศจรรย์จากความว่างนั้นอีกไม่ใช่ว่างเฉยมันผิดกันอย่างนั้นนะมีพากันมาทุกวันทุกวันหนาแน่นขึ้นเนี่ยพ่อออกพรรษาแล้วจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจะหนักอีกนะผู้ทำข้อวัดปฏิบัติประจำนี่หนักมากก็มีผู้ที่เป็นซุงทั้งซ่อนที่กีดขวางหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็มีนี่ละเรื่องของกิเลสกับธรรมมันรบกันอยู่ตลอดเวลาในพระในเนรที่รวมกันอยู่และในหัวใจของพระแต่และดวงละดวงนั่นมันกวนมันยุมันแย่มันทำลายตัวเองแล้วก็แยกไปกีดขวางคนอื่นให้เดือดร้อนไปตามๆกันผู้เป็นอัตเป็นธรรมเลยจะตายเพราะพวกนี้มันไม่มีราคาราคาไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักผิดจักถูกมันกีดมันขวางได้ตลอดเวลาผู้ที่มีอัตมีธรรมก็ลำบากลำบนสิข้อวัดปฏิบัติไม่ทราบเป็นยังไงนี่ละอันหนึ่งอ่ะผมเคยผ่านมาแล้วกับอยู่กับครูบาอาจารย์จนถึงขั้นเสร็จขั้นหลับดูแลหมู่เพื่อนแทนพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อให้รับความสะดวกสบายในองค์ท่านเองที่เป็นร่มโพร่มไทรให้ความร่มเย็นแก่บรรดาพระเดนทั้งหลายไม่อยากให้มีอะไรกระทบกระเทือนท่านเราจึงพยายามรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยตลอดเวลานี่แหละที่มันได้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระกับเนรนี่โอ้ยเก่งๆกังๆเหมือนสุงทั้งท่อนกีดๆขวางขวางทุกแบบทุกฉบับทิฏฐิมานะก็ไม่มีใครเกินพระเกินเนรแล้วนะมันก็กระทบกระเทือนกันตลอดเวลานี่เวลามาวัดป่ามันตาเนี่ยกิเลสมันอยู่หัวใจของพระทุกองค์แล้วจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาขัดมาแย่งมาก่อกวนกันได้ยังไงผู้หนักต้องหนักมากนะผู้เบาจนหมดราคาเลยมีเยอะในวัดเราเนี่ยอยู่สบายกินสบายนอนสบายไม่ได้คิดถึงหัวใจของใครเลยนี่มีอยู่เยอะนะนี่ละอันนี้แหละที่ทำให้เป็นความลำบากลำบนแก่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติผู้หนักมากนะผู้เบามันเลยเบาไปอะการบำเพ็ญภาวนาไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะอย่ามาทำหล่อเลยให้เห็นนะกิเลสไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่ของจะชำระมันง่ายๆนะเหนียวแน่นมันคงไม่มีอะไรเกินกิเลสละเอียดแหลมคมก็ไม่เกินกิเลสแหละถ้าทำไม่เหนือมันแล้วจะมองไม่เห็นมันได้เลยนะมีตั้งแต่กิเลสเต็มตัวเดินจงกรมก็สร้างเรื่องราวอยู่ภายในใจนั่นแหละกิเลสสร้างแต่เรื่องราวนะทำระงับดับเรื่องราวสติธรรมปัญญาธรรมมันก็ไม่มีในใจเลยที่จะเอาอะไรมาระงับดับได้มันก็ปล่อยให้กิเลสมันสร้างเรื่องราวเป็นฟืนไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเรื่อยมาเรื่อยไปอย่างนี้มีวงกรรมฐานจะแคบก็แคบเข้านะพระกรรมฐานเราก็จะตื่นตามโลกตามสารตามความนิยมของกิเลสไปหมดด้านวัตถุและสำคัญเอะอะก็สร้างนั่นสร้างนี่แหมมันขัดจริงๆนะกับเราศาสนาท่านก็แสงสอนเอาไว้แล้วไ
มีวัตถุใดที่เข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการภาวนาของพระในครั้งพุทธกาลตำรับตำรามีอยู่เห็นด้วยกันทุกคนนี่ก็ดึงตำรับตำรามากลางมาดูมาปฏิบัติแล้วเจ้าของก็เป็นความสะดวกมาเพราะการไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมีแต่ชำระจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเอากันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีหยุดมียั้งตลอดมาเลยหนักมากทีเดียวเนี่ยจึงได้เห็นเรื่องของกิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อเราตั้งข้อความพยายามอยู่มันก็เห็นกันจนได้ละเรื่องของกิเลสมันหนีเพราะทำไปไม่ได้ละถ้าไม่มีธรรมสติธรรมเป็นต้นไม่มีในใจเลยแล้วเท่านั้นละเหมือนสุ่มทั้งซ่อนอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งดินฟ้าอากาศนับไปนับมันอะไรภาษามืดกับแจ้งมันมีมากี่กับกี่กันเงื่อนต้นเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนของความมืดแจ้งนะไม่เห็นมีมันมีมาอย่างนี้ตลอดไปตื่นมันหาอะไรเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้สถานที่นั่นที่นี่มันก็เคยมีมาดั้งเดิมเช่นเดียวกันอีกก็ไปตื่นหาอะไรเสียงที่มันกวนหัวใจนั่นน่ะมันกวนอยู่ตลอดเวลาให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถ้ามีสติก็จับกันได้รู้กันได้แก้ไขดัดแปลงกันได้นะถ้าไม่มีแล้วตายทิ้งเปล่าๆนะนี่ผมก็แก่ไปทุกวันทุกวันจวนตายเข้าไปซะแล้วยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากเข้าไปโดยลำดับนะเวลานี้สายกรรมฐานทั้งหลาย รวมในสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ก็รู้สึกจะมารวมอยู่ในจุดผมจุดเดียวนี่นะเรียกว่าเป็นผู้มีอายุพรรษาแก่กว่าเพื่อนหนึ่งแล้วการได้ยินฟังกับครูบาอาจารย์นี่หมู่เพื่อนก็คงเข้าใจกันแล้วยกให้มาเลยว่าเราเคยได้ศึกษาหลวงกับครูบาอาจารย์มาเนี่ยในเรื่องจึงมารวมอยู่กับผมนะเมื่อรวมอยู่กับผมแทนที่จะนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองให้เป็นความดีขึ้นแก่ตัวนี้มันกลับจะไม่เป็นนะก็คิดไปอย่างนั้นแหละอยู่ไปเซ่อเซ่อซ่าซ่าไปวัตถุน่ะสำคัญมากนะโอ้เป็นค่าสุดมากต่อการบำเพ็ญนะมีมาทุกแบบในเรื่องของกิเลสมันแผลงฤทธิ์ขึ้นมาตลอดตลอดแต่เราไม่รู้มันแผลงฤทธิ์มันสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายสร้างความเห่อเหิมให้หัวใจของพระกรรมฐานเราให้ดีดดิ้นไปกับสิ่งเหล่านี้นะไปที่ไหนถือการก่อการสร้างวัตถุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการภาวนาเนี่ยสำคัญมากตรงนี้ล่ะกรรมฐานเรามันก้าวไม่ออกและไม่ได้เรื่องได้ราวก็เพราะเหตุนี้เองดูหัวใจเจ้าของเท่านั้นล่ะสำคัญดูอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมันคิดเรื่องอะไรสติจ่อตลอดเวลาทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์ด้วยการตั้งสติเพื่อจะระงับดับฟืนดับไฟภายในหัวใจคือกิเลสไม่ได้เป็นทุกข์เสียหายอะไรเลยแต่ทุกข์เพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่มีต้นมีปลายจะตลอดไปเลยล่มจมไปเรื่อยอย่างนั้นแต่ทุกข์เพราะความเพียรเราที่จะฟาดหัวกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปสร้างความสุขขึ้นมาในลำดับแห่งความทุกข์จากความเพียรนั้นนี่เป็นของสำคัญมากนะควรพิจารณากันให้มากนะโอ้มันดูพระเรามันจะดูไม่ได้นะเวลานี้ไม่ว่าดูท่านดูเรามันพอๆกันนะเอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วหัวโล้นแล้วใครเขาก็ไม่กล้าตำหนิติเตียนเขากลัวบาปเขาเห็นแก่ผ้าเหลืองเรายิ่งสนุกทะนงตัวลืมเนื้อลืมตัวโอ้อาฟู่ฟ้าว่าเป็นพระเป็นพระยิ่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นบ้าเข้าไปอีกดินเหนียวติดหัวเข้ามาตัวมีหงอนเข้าไปแล้วนี่แหละเดี๋ยวนี้มันมีแต่ผ้าดินเหนียวติดหัวนะเสกสรรบัญญัติตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเป็นพระก็ดินเหนียวติดหัวเข้ามาแล้วเนี่ยจากนั้นก็ขยับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเป็นใหญ่เป็นโตเลยเอาความดีความดีไปให้อยู่กับชื่อกับเสียงไปเสียด้วยความเสกสรรบัญญัติไปเสียหมดความจริงแล้วไม่มีภายในใจคือการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมีสติสตังความระมัดระวังประจำตนมันไม่ค่อยมีนะเวลาเนี้ยเออเอาความดีจากชื่อจากเสียงไปอย่างนั้นภาษาชื่อตั้งอะไรมันก็ได้นะตั้งฟากจรวดดาวเทียมก็ตั้งได้แต่คนจมในโลกมีความหมายอะไร
เห็นไหมเนี่ยเรือนจำนั้นชื่อมันกี่ประเภทไม่ทราบนายสวรรค์พรหมโลกอะไรมันมีอยู่ในนั้นหมดนางสวรรค์นายพรหมนายบุญนายบาปไม่มีนะแต่มีแต่คนที่บาปเต็มเรือนจำอยู่นั้นนั่นแหละตั้งชื่อตั้งให้เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรสร้างตัวให้เป็นคนดีเขาจะตั้งว่าไอ้หมาก็เป็นอะไรไปภาษาชื่อตัวเราไม่ได้เป็นหมามันจะเป็นอะไรเราตั้งให้ขึ้นแดนสวรรค์ตัวเราเป็นหมาขี้เลื่อนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะอย่างนี้พวกเราสมัยปัจจุบันนี้กิเลสตั้งชื่อให้นะกิเลสเสกให้ไปหลงชื่อหลงนามตามกิเลสนะไม่ตัวไม่ดีตัวเหมือนหมาขี้เลื่อนก็ตามขอให้เขามีชื่อพระพ่อพิงมีเครื่องประดับตกแต่งหรูหราฟูฟ้าพอเป็นเครื่องหลอกตากันของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกมันก็พอใจนี่แหละสำคัญอันนี้นะมันไม่ได้ดูหลักธรรมชาติเนื้อหัวใจนี่เลยอะไรบ้างดีดขึ้นมานั่นกิเลสดีดขึ้นมาตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นแหละถ้าดูมันต้องเห็นถ้าไม่ดูแล้วตายก็ไม่รู้เกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่รู้แหละมันก็จะมีตั้งแต่เกิดตายเกิดตายสูงสูงต่ำต่ำอยู่นี้เรื่อยมาดังที่เป็นมาแล้วแล้วจะเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดนะให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพามาปฏิบัติไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรเหลือติดหัวใจพระนะในวงกรรมฐานนี่ก็เห็นไหมล่ะเขาเคารพนับถือเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่แหละไปที่ไหนเขาก็เคารพนับถือไปคิดดูสิพระทางภาคอีสานนี่พระกรรมฐานมีจำนวนมากน้อยเพียงไรประชาชนทางภาคกลางหลั่งไหลมาทำบุญให้ทานทอดกฐินแล้วอยากจะว่าทุกวัดไปเลยนะมีแต่ภาคกลางเนี่ยเขาทุ่มเทจิตใจวัตถุสิ่งของเงินทองมาบูชาบุญชาคุณหวังบุญหวังกุศลกับพวกเราแล้วพวกเรามันเป็นยังไงมันลืมเนื้อลืมตัวหรือเห็นเขามานับถือก็เป็นดินเหนียวติดหัวเขาอีกประเภทหนึ่งแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเสียหมดนะแล้วลืมตัวเพราะความนับถือของคนเจ้าของไม่ยอมนับถือเจ้าของไม่สังเกตเจ้าของตำหนิติเตียนเจ้าของบ้างด้วยความภาคเพียรไม่ได้เรื่องนะจะเสียหายไปเรื่อยไปที่ไหนมันมีแต่เรื่องก่อสร้างอยู่นะวัดกรรมฐานเราเนี่ยผมดูไม่ได้จริงๆนะไปที่ไหนมันก็มีก็มีไม่ทราบว่าสร้างไปหาอะไรถือเอาการก่อการสร้างเป็นมรรคเป็นผลเป็นสวรรค์เป็นนิพพานจริงๆนะมันไม่ถือว่าเป็นสิ่งก่อกวนทำให้ล่าช้าต่อความภาคเพียรอะไรเลยนะเหี้ยมันเสียตรงนี้แหละพูดมาตลอดตั้งแต่เริ่มอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องด้านวัตถุการก่อการสร้างนี้พูดมาตลอดแต่มันก็ดื้อด้านมาตลอดในวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่นะไปที่ไหนรู้ราฝูฝ่าเอ้ยดูไม่ได้เลยนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปสิตกแต่งหัวใจเจ้าของให้มันดิบมันดีหอประสาทราชมณฑลสู้ได้เมื่อไรทำที่มีอยู่กับใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละสูงอยู่ตรงนั้นสง่างามอยู่ตรงนั้นให้ความสุขประจักษ์ใจของตัวอยู่ตรงนั้นเองสิ่งภายนอกมันให้ความสุขอะไรอยู่กุฏิกี่ชั้นมันก็คืออิฐปูนหินทรายมันเป็นประโยชน์อะไรถ้ากิเลสเผาหัวใจอยู่แล้วขึ้นไปชั้นดาวดึงก็ไปล่องเหมือนเสือถูกปืนอยู่ชั้นดาวดึงนั่นแหละลงกิเลสได้ตามต้อนตรงไหนแล้วมันหาความสุขไม่ได้นะฟาดกิเลสทำมันขาดลงไปขาดลงไปอยู่ในร่มไม้ชายเขาชายป่าดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานท่านมุ่งทำท่านจึงไม่ได้เป็นบ้ากับสิ่งวัตถุทั้งหลายการอยู่การกินการใช้การสอยการหลับการนอนไปมาท่านสะดวกทั้งหมดเอาความพอดีเข้าใส่เลยไม่ได้แห่ได้แหนกันไปเหมือนอย่างกรรมฐานกิเลสสร้างส้วมสร้างฐานให้เต็มหัวใจนี่เลยพวกนี้มีแต่ส้วมฐานของกิเลสนั่นแหละเต็มไปหมดนะไปไหนกลัวอดอยากขาดแคลนเอ้ากลัวแล้วกลัวแล้วผู้ปฏิบัติมุ่งอดมุ่งทำท่านไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะท่านอยู่สะดวกสบายแต่การภาวนาไม่ลดไม่ละอยู่ที่ไหนมีแต่ความภาคเพียรสติเป็นสำคัญนี่เคยเตือนเสมอ
อยู่ไม่มีสติไปมีสติอยาบททั้งสี่ไม่มีสติทำสิว่าสำคัญตนว่าทำความเพียรเพียรแต่ไม่มีสติติดหัวใจเลยนี่ไม่มีความหมายอะไรนะสติเป็นของสำคัญยืนเดินนั่งนอนสติติดอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละคือความเพียรสติได้รับการรักษาจากจิตได้รับการรักษาจากสติแล้วย่อมปลอดภัยถึงการเวลาที่พิจารณาใคร่ควรด้วยปัญญาพิจารณาด้วยสติอีกสติติดแนบตลอดไปผู้ที่ตั้งใจจะชำระสาสางสิ่งที่เป็นภัยหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ต้องเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องกำจัดปัญญาเป็นอันดับที่สองในขั้นเริ่มแรกต่อไปปัญญาสติเป็นอันเดียวกันนั่นอย่างนั้นผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ต้องฝืนการรักษาจิตตลอดเวลาเพราะภัยของมันเต็มอยู่ในหัวใจมันห่างไกลจากใจที่ไหนสติมาเป็นชั่วระยะกิเลสตีลงนุ่นห้าทวีปกว่าจะตั้งตัวกลับมาได้กิเลสเอาไปกินหมดตับปอดไส้พุงไม่มีเหลือเลยยังมาปฏิญาณตนว่าเป็นพระกรรมฐานใช่ไม่ได้นะผมเนี่ยเอามาประมวลมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังหมดเพราะผมได้ทำอย่างนั้นจริงไม่ได้โอ้ได้อวดพูดตามความสัตย์ความจริงที่ได้ปฏิบัติมารวมความลงแล้วว่าทุกในโลกนี้ไม่มีงานใดทุกยิ่งกว่าการทุกการเพราะการฆ่ากิเลสนี่อันเนี้ยยกได้ออกหน้าออกตาเลยทุกจริงๆฆ่ากิเลสนี่ฆ่ายากมากทีเดียวอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้เพราะกิเลสเป็นผู้ก่อผู้กวนผู้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาจะหาความสบายได้การต่อสู้ของกิเลสมันก็เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งแต่เป็นทุกข์เพื่อสุขกิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราเป็นทุกข์ประเภทหนึ่งแล้วจะเป็นทุกข์เรื่อยไปตลอดถึงเป็นมหันตสุขได้ถ้ามาแล้วฟื้นตัวด้วยความภาคเพียรของเรานะเรื่องโลกเรื่องสงสารอย่าเข้ามายุ่งกวนใจนะวันนี้แม้ผมได้นำชาติบ้านเมืองผมก็ไม่เคยมาแตะต้องพาให้เสียสร้างความภาคเพียรไปผมก็สงวนรักษาเต็มกำลังนอกจากมีความจำเป็นจริงก็อาศัยกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่ตั้งใจรบกวนหมู่พวกผมไม่เอาเพราะรู้อยู่แล้วเราดำเนินมาก่อนแล้วรู้หมดผู้ประกอบความภาคเพียรให้ประกอบตามความสะดวกสบายไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งกวนเช่นอย่างบริเวณก็เหมือนกันกักไว้หมดไม่ให้เข้าไปข้างในเพื่อเป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมนัตธรรมทั้งในครัวก็เหมือนกันครัวใครจะทะลึ่งเข้าไปไม่ได้นะถ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือได้ตกลงข้อตกลงอะไรกับเราเป็นผู้สั่งผู้เสียเข้าไปจะเข้าไปในด้านนี้ผมบอกจริงผมไล่หนีเลยไม่ต้องถามละหลายคำละเพราะเป็นคำเด็ดขาดเกี่ยวกับพระเขาเป็นเพื่อนพาดในครัวนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะวัดนี้ไม่ได้เลย ถ้าไปอย่างนั้นออกมาก็ไล่ทันทีเพราะเป็นคำตัดขาดไปเรียบร้อยแล้วไม่มีเงื่อนต่อพวกนั้นเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเรามันก็ไม่ค้าเข้ากันเรื่องราวมันก็ไม่เกิดถ้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายค้าเข้ากันนั่นละเรื่องราวจะเกิดทันทีแหละไม่ต้องสงสัยระหว่างหญิงกับชายมันเป็นของเล่นเมื่อไหร่มันติดกันง่ายที่สุดเรื่องความเสียหายเร็วมากที่สุดเลยนะไม่มีอะไรทันกามกิเลสนี่เป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงติดได้ง่ายแก้ได้ยากที่สุดนะคือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังวันหนึ่งเหนื่อยนอนไม่ค่อยจะหลับนะมันออกเป็นห้องในท่านในขันนี่แหละถึงการเวลามันแต่แทนที่จะมาเป็นห่วงเป็นใยกับมันมันไม่เห็นมีวะก็เครื่องมือขันทั้งห้าเครื่องมือขันธ์ทั้ง5เป็นสมมุติทั้งหมดรูปกายก็เป็นสมมุติเวทนาก็เป็นสมมุติสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสมมุติทั้งหมดเนี่ยเวลาหมดสภาพแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันไปตามเดิมจิตก็หมดภาระที่จะรับผิดชอบกันงั้นก็เท่านั้นเองผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มาเป็นห่วงกับสิ่งเหล่านี้แหละเพราะนี่เป็นสมมุติโดยตรงวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละเอ้าต่อไปนี้จะทำอะไรก็ทำจ้ะเหนื่อยมากพูดมากกว่านี้ไม่ได้ละเอาจ้ะจะทำอะไร
มันเหนื่อยลงไปทุกวันทุกวันเลยครับพูดได้แค่4นาที15นาทีแค่นี่ก็ประมาณสัก20ถึง25นาทีเท่านั้นเองไม่พูดมากแล้วมันเหนื่อยมากเลยนะมันลืมได้ง่ายๆนะโอ้ขันนี่มันหดเข้าหดเข้ามันจะใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลุยเฉยมันไม่แยบออกเป็นความจำนั่นจำนี่นะต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้นะคือเทศนี่มันมีแยบ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 ออกจากนี่แยบออกแยบออกออกจากขันเนี่ยที่นี่มันหดแต่มันไม่แยบถ้าอย่างให้เทศทางปริยัตินี่ผมเทศไม่ได้นะทุกวันเทศปริยัติมันต้องวิ่งออกใส่คัมภีร์เลยเรียนจดจำมาจากเล่มไหนคัมภีร์อะไรมันต้องแยบแยบแยบออกเทศปริยัตินี่มันออกแต่ถ้าเทศปฏิบัติไม่มีออกว่าพุ่งกงเลยที่จะออกไปหมายนั่นหมายนี่มีขึ้นปัจจุบันปัจจุบันตลอดเลยเดียวมันต่างกันอย่างนี้อ่ะเป็นเจ้าของก็รู้เองเทศภาพอาเทศปริยัติผมเทศไม่ได้ทุกวันเนี่ยมันได้จริงๆอ่ะมันไม่ไปให้เลยพอเทศภาพวิบากมันก็ขึ้นปัจจุบันขึ้นจากติดจากติดจากติดเรื่อยเรื่อยเรื่อยของกลางกันแล้วมันจะเรียนมาครั้งปฏิบัติครั้งเรียนมามันก็เข้าใจทั้งสองอย่างเพื่อประยัดก็เคยเทศแต่ก่อนเพราะยังไม่มีอยากปฏิบัติภายในใจมันก็เทศประจามประยัดนะถึงพอภาคปฏิบัติค่อยมีอยากมีเกณฑ์ภายในใจเวลาเทศมันก็ขึ้นจากนี้เลยมากน้อยก็ขึ้นตามกำลังของความรู้ของขั้นภูมิของจิตนั่นแหละเรื่อยๆเวลาผู้ที่จึงมีสมาธิแค่จึงมีน้ำหนักในขั้นสมาธิได้ดีขั้นปัญญาก็มีน้ำหนักกับขั้นปัญญาได้ดีเป็นขั้นขั้นของปัญญาเนี่ยมันแค่มันทะลุหมดเลยทั้งอยู่มันว่างไปหมดเลยมันมีอะไรมาติดมาคล้องเลยติดคล้องมันจะเกลือต้องมาติดเราเนี่ยเราก็ติดเราแล้วก็แค่ไปก็เมื่อติดตัวเองนั้นมันก็ติดไปได้ทั้งหมดนะหมอเกลือมันขาดสะบั้นจากใจแล้วไม่มีอะไรติดก็ของไม่ติดตัวเองแล้วก็จะไปติดกับอะไรนะมันหันประจับมือใจเลยของไม่ติดตัวเองก็เท่านั้นไม่ติดอะไรในสามใจยกขาดนี่ว่าเราติดเราคือเกลืออยู่กับเราเนี่ยพระพุทธศาสนาเรามีเลิศเองจริงนะคือไม่มีศาสนาใดที่จะแตะรอยของจิตได้ถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนไม่มีเท่าที่ดูศาสนาอื่นไม่ค่อยมีเกี่ยวกับจิตนะศาสนาไหนก็ตามก็ว่าไปตามภาษีภาษาของเราศาสนาพุทธเรานี่มันเข้าหาจิตเลยเริ่มฝึกหัดก็ให้จิตสงบเนี่ยจะเริ่มภาวนาใช้คำมือกรรมเพื่อให้จิตได้เกาะคำมือกรรมไม่งั้นมันเรรวนมันขวายคว้าเอาคำมือกรรมให้มันเกาะเมื่อเกาะนานเข้าความรู้นี้มันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นกับคำมือกรรมนี่เด่นขึ้นจากนั้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นต่อไปความรู้นี้เด่นพึ่งตัวเองแล้วคำมือกรรมก็ค่อยหายไปหายไปเช่นผู้มีจิตเป็นสมาธิมีความสงบเย็นจุดของจิตก็เด่นอยู่ในนั้นความรู้เด่นอยู่ในจุดสมาธินั้นเดี๋ยวก็ไม่ต้อง
บริกรรมภาวนาสติจับอยู่กับนั่นเลยกับฐานแห่งความสงบซึ่งจิตเป็นสมาธิอยู่นั่นนั่นอันนี้ก็ปล่อยคำบริกรรมได้หลักคือสมาธิเป็นหลักสติจับอยู่กับสมาธิตอนนั้นก็กล้าทางด้านปัญญามีมีแต่เรื่องแตะรอยจิตทั้งนั้นนะตามจิตไปพุทธศาสนาที่กงแป่งแป่งเลยนะหาที่ต้องถือไม่ได้เท่าที่เรานั้นปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีที่ต้องถือกงไหนตามรอยเข้าไปเริ่มตะกิดสงบนี่ก็เริ่มเนี่ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็มีอุบายสติปัญญาท่านก็สอนไว้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยบอกไว้แล้วลำดับไปเลยลำดับศีลคือความรักษาทียาอันดับคายของตัวเองไว้ไม่ให้มันไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ให้พูดอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่พูดอันนี้ก็สงบไม่ก็เป็นไม่เป็นอารมณ์พยายามจะภาวนาว่าศีลกลัวได้ทำความอย่างเพราะจะตัวเองตรงไหนตรงไหนมันก็ไม่มีมันก็อบอุ่นจิตไม่เป็นกังวลมันก็ภาวนาลงได้ง่ายนี่พอจิตภาวนาได้เราจะเจนแล้วซึ่งจะอยู่กับสมาธินั่นได้แล้วก็มีอุบายปัญญามีผู้แนะปัญญาอีกท่านสอนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยออกจากสมาธิก็ปัญญานำปัญญามาใช้ตามหลักที่ท่านสอนเอาไว้นี้ปัญญาเขาก็กระจายตัวออกไปกระจายไปก็เริ่มเห็นกิเลสจริงกิเลสตัวไหนเป็นยังไงจะเริ่มเห็นด้วยทางปัญญานะสมาธินี่เห็นแต่ความฟุ้งซ่านว่าเป็นโทษสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเห็นเพียงเท่านั้นนะกันแยกขนานออกไปเหมือนปัญญาไม่ได้นะแต่ปัญญานี่มันกระจายออกไปกิเลสมันมีมากกับมากหลายกิ่งหลายก้านหลายขนานแก้ไขกันยังไงปัญญามันตามของมันเองตามต้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระจ่างออกกระจ่างออกกว้างขวางไปกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตตามกันได้สนานๆบอกงั้นมันก็พุ่งเลยอย่างที่ผมเลยพูดให้หมู่เพื่อนฟังคงจะไม่เป็นอย่างเราทุกรายไปนะอย่างที่ว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยอันนี้สำหรับเรามันผ่าโผนจริงๆนะภาวนามยปัญญาสติปัญญาเป็นอัตโนมัติเนี่ยเป็นคนเองหมุนติ้วส่วนพ่อแม่อาจารย์ในร่างเอาไว้นะผมไม่ลืมเพราะนิสัยเรามันนิสัยผ่าโผนตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิมาผมก็ไม่ค่อยเหมือนใครส่วนมากถ้าใครเป็นสมาธิด้วยวิธีการใดมักจะไปตามวิธีเก่าของตัวเองเพื่อค่อยสงบไปอันนี้ก็เป็นสมาธิได้เริ่มจะรวมพึบลงไปอย่างนี้เมื่อนานก็ไปมันก็เป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันไงแต่เราไม่เป็นมันเป็นทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่เราตกแต่งเองนะคือเป็นในที่ใส่เองนะเป็นขึ้นแล้วถึงรู้เวลามันสงบมันก็สงบมันไปเวลามันผึ่งมันก็ผึ่งมาเองมึงแยกเป็นสองภาคหรือเป็นอุปโตเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเหมือนใครนะทางสมาธิก็ไม่เหมือนที่ออกทางหน้าปัญญาก็อย่างว่าไม่ค่อยจะยินใครมาพูดอย่างนี้นะมันเป็นปัญญาตัวมัดคือสติปัญญามเมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีอิริยาบถนะผมเองไม่มียืนเดินนั่งนอนมีเป็นอัตโนมัติของสติปัญญาทำงานเพื่อฆ่าสอดถอนที่โดยลำดับลำดาแม้ที่สุดฉันอาหารมันก็ไม่ได้อยู่กับอาหารนะมันนั่งหมุนของมันอยู่ในนั้นแหละเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะอิริยาบถใดก็ตามเรียกว่าไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเป็นความหมุนตัวของสติปัญญาขั้นนี้ทั้งนั้นแหละนี่เวลานานเข้าไปมันก็เป็นมหาสติมหาปัญญาสิมันเชื่อมโยงมันไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะยินใครพูดที่ไหนนะ
สำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นท่านเป็นของท่านนู่นตอนมหาเถระถามอยู่ที่วัดบุรุษราชที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าฉันอยู่เธออยู่คนเดียวเวลาเกิดปัญหาข้อข้องใจในอาจจะทำขึ้นเธอจะไปถามใครวะท่านบอกว่าท่านฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นเข้ากันได้ปั๊บเลยนะก็สติปัญญาเกิดมานั่นฟังที่ท่านเป็นนั่นหมุนติ๋วของท่านฟังไงท่านฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีหยุดหย่อนเลยท่านวางเนี่ยมันเข้ากันได้กับวิธีการของเราที่ดำเนินมันทั้งกลางวันกลางคืนจริงๆไม่มีหยุดหย่อนเลยเรื่องภาวนาไม่ละปัญญามันไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นรูปแล้วรูปมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นปัญญาขึ้นไปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแล้วจึงจะนำสิ่งนั้นมาพิจารณาเป็นปัญญาขึ้นไปมันเป็นได้ทั้งที่กระทบสิ่งภายนอกทั้งไม่กระทบสิ่งนอกมันก็เป็นขึ้นภายในของมันเองนั่นมันเป็นทั้งสองอย่างเลยครั้งที่เรียกภาวนาไม่ละปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเกิดขึ้นจากในจิตล้วนๆที่เดียวมันต้องไปอาศัยดูรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรก็ตามมันก็เป็นของมันตลอดเวลาเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจมันแสดงอยู่ที่ใจสติปัญญาอยู่ที่ใจมันก็หมุนอยู่ที่ใจเองแก้กันอยู่ที่ใจแก้อยู่เมื่อมีสิ่งภายนอกมาปั๊บมันก็นำมาประกอบกันปั๊บแก้ไปอีกเหมือนกันนั่นเมื่อมันมีภายนอกภายในมันก็มีอยู่แล้วที่มันก็ไปเกี่ยวกับข้องกับอะไรมันก็ตามกันเนี่ยมันก็อย่างนั้นเพราะว่าสติปัญญาตัวมันมันจะไม่เปลี่ยนไปกู้รายเพราะว่าคิดเห็นเจ้าของครับถ้าเป็นประตูลายมันการเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนการโต้ตอบอาจทำทั้งหลายมันก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันหมดนี่คิดว่ามันจะไม่เป็นแบบเดียวกันนะสำหรับเราเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างประจักษ์เลยจริงนะไม่สงสัยเลยเป็นพระพ่อแม่ครูอาจารย์ลั่งเอาไว้นะนั่นแหละมันหลงสังขารนั่นเห็นไหมล่ะท่านพูดกับผมท่านจะไม่พูดแยกแยะนะคือให้ไปตีความหมายเอาเองทุกอย่างท่านจะโยนให้ทั้งรุ่นเลยเป็นถ้าเป็นไม้ก็โยนให้ทั้งรุ่นให้ทั้งถอนเลยให้ไปจัดลายเองเวลามันผ่านไปมันก็มารู้อ๋อคุณนั่นหมายความว่าอย่างนี้เนี่ยธรรมะนั้นมันหลงสังขารนั่นคือว่าสังขารนี่เป็นฝ่ายมรรคก็จริงนั่นแก้ที่ก็จริงแต่ใช่ไม่รู้จักประมาณสมุทัยแทรกเข้าไปสังขารไม่รู้จักประมาณนั่นละท่านว่ามันหลงสังขารเนี่ยเวลามันผ่านไปมันย้อนมารู้หมดนะท่านจึงไม่เจรนายให้นะการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาแล้วค่อยมาพักผ่อนทางด้านสมาธิเป็นการเป็นเวลาสับกันไปนี่จะพอดีมันก็ไม่ถูกกับนิสัยอย่างเราท่านก็ฟาดมันหลงสังขารฟาดเวลามันจะตายจริงๆมันก็เข้ามาสมาธิจนได้เนี่ยมันจะตายจริงนะโอ้หมุนติ้วตลอดเวลาไม่ได้หลับไม่นอนกลางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งกลางวันยังไม่หลับอีกหมุนตลอดโอ้ยนี่มันจะตายเลยนะเป็นอย่างนี้เมื่อมันทนไม่ไหวจริงมันเป็นอะไรหักเข้ามาสมาธิมันจะตายจริงนะถ้าเป็นอย่างนี้เหรอหักเข้ามาสมาธิมันก็เพลินกับปัญญานั่นอยู่ตลอดมันต้องได้บังคับกันสมาธิทั้งสมาธิมันเก่งขนาดไหนแล้วนะแต่มันเห็นว่ามันสมาธินอนตายเฉยไปเสียเลยมันไม่ได้เห็นว่าพิเศษยิ่งกว่าการดำเนินทางด้านปัญญาแต่ท่านที่ทำปัญญามันก็ไม่รู้จักประมาณอีกมันก็ไม่รู้ตัวนะเวลามันจะตายจริงมันก็หักเข้ามามาอบรมมาสมาธิเป็นคำบริกรรมนะพุทโธพุทโธเลยไม่ให้มันคิดไม่ให้มันออกคือออกไปทำงานนะออกไปทางด้านปัญญาไม่ออกไปทางอื่นแล้วบังคับไว้จนกระทั่งมันแน่วลงโอ้ยเหมือนสอดเสี้ยนสอดน้ำเวลามันพักงานทางด้านการปัญญานะเหมือนสอดเสี้ยนสอดน้ำบังคับไว้นั่นแหละมันยังจะออกอยู่นะออกจะออกไปทำงานนะไม่ได้ออกไปไหนนะบังคับไว้จนควรแก่การเห็นว่ามีความสุขความสบายมีกำลังวังชาแล้วพอรามือเท่านั้นแหละมันจะผึ่งออกเลยทีนี้โบยเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วกำลังบางชาของเราก็ดีฟาดที่ขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยสมาธิเป็นหินรับปัญญาเป็นอย่างนี้เองมันเห็นจะชัดจังงั้นมันจากนั้นแหละสำหรับเรา
มันเป็นขึ้นในตัวเองมันก็ไม่ถามใครแล้วมันคาดอยู่กับตัวเองเวลามันจะตายจริงมันเข้าสักทีนึงถ้ามันไม่ตายมันไม่ถอยแล้วมันจะหมุนติ้วมันจะตายจริงเข้ามาเข้าสมาธิสักทีนึงนั่นถึงขนาดมันจะตายจริงมันถึงเข้านะเพราะความเพลินทางด้านปัญญามันเป็นอย่างนั้นนะเราอ๋อมันมีที่สุดจุดหมายปลายทางเนี่ยเวลามันออกปัญญาเวลามันกว้างขวางพูดไม่ถูกรู้ได้เฉพาะเจ้าของเอาจนกระทั่งเวลามันเต็มขีดมันไปเต็มที่ของมันสุดขีดสุดแดนหาทางไปไม่ได้แล้วมันย้อนขึ้นมารู้หมดนะที่ผิดพลาดตรงไหนโค้งโค้งตรงไหนมันย้อนมารู้หมดเลยเดียวนะนั่นอย่างนั้นนะเวลามันไปผิดถูกก็ถูไถแบบนั้นแหละแต่เวลามันผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันคืนย้อนขึ้นมารู้หมดอย่างท่านว่าให้ออกจากสมาธิพิจารณาปัญญาก็ยอมรับทันทีปัญญาว่ามันหลงสังขารคือใช่ปัญญาไม่รู้จักประมาณมันก็เป็นสมุทัยได้มันก็ย้อนมารู้นะอย่างนั้นนะเนี่ยท่านว่าอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนคือมันฟุ้งมันพิจารณามันเพลินในการพิจารณาเกินไปอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนคือมันเพลินในการพิจารณาเรียกอุทธัจจะไม่ใช่อุทธัจจะกุจจะในนิวรณ์ห้านะมันต่างกันนะมันไปเต็มที่แล้วถึงขั้นพอแล้วมันก็ไม่เห็นถามใครวะนั่นแหละสันทิฏฐิโกสุดยอดประกาศป้างขึ้นมาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงไม่ถามกันถามอะไรก็สันทิฏฐิโกประกาศไว้แล้วอย่างเด็ดขาดจะไปเลยสันทิฏฐิโกไปไหนอีกนั่นยอมรับไปเลยแหละอ๋อเลิกกันแล้วนะเหนื่อยมากแล้วผมเจอครับแล้ว